คอลัมน์กาแฟดำบริโกซินกับจุดจบหลังเผชิญหน้าผู้นำรัเสเซียบางคนบอกว่าช็อกอีกบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คาดการไว้แล้วแต่พอข่าวบ,บอกว่าเครื่องบินส่วนตัวตกในรัเสเซียและหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่อยู่บนเครื่องบินคือเยฟเกนีบริโกซินหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์คนส่วนใหญ่ก็ยังอดที่จะตกใจไม่ได้แม้จะมีคนทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่า หลังการก่อกระบฏของกลุ่มวากเนอร์เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาล้มเหลวชะตากรรมของปริโกสินก็แขวนอยู่บนเส้นได้รอวันที่เขาจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับอีกหลายๆคนที่เสียชีวิตในสภาพลึกลับมหัศจรรย์เท่านั้นก่อนหน้านี้ศัตรูคนสําคัญของรัฐบาลรัสเซียตายเพราะโดนยาผิดบ้างตกจากตึกบ้างหรือไม่ก็หายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอย แน่นอนว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่โยงไปถึงปูตินซึ่งก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายต่างๆเหล่านั้นและในทุกกรณีทางการก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาหาสาเหตุแต่ก็ไม่เคยเจอหลักฐานอะไรที่จะโยงไปถึงทำเนียบเครมริมแต่ประการใดข่าวยืนยันชิ้นแรกเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีมาจากองค์กรการบินพลเรือนแห่งรัสเซียที่ยืนยันว่าปริโกซิน หัวหน้ากองทหารรับจ้างวัคเนอร์องค์กรทหารรับจ้างรัเสเซียเสียชีวิตหลังเครื่องบินส่วนตัวตกในรัเสเซียรวมกับผู้โดยสารทั้งหมด7คนและลูกเรือ3คนข้อความขึ้นโซเชียลมีเดียของกลุ่มวัคเนอร์บอกว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่เป็นของปริโกซินและถูกกองทัพอากาศรัสเซียยิงตกไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่ข่าวคราว,าวทางการอ้างว่าเครื่องบินตกในเขตชเวอร์ ower, ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโก บนเส้นทางจากมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะด้วยเหตุผลบังเอิญหรือไม่ก็แล้วแต่เหตุร้ายนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่นายพลอาวุโสถูกไล่ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศรัสเซียโดยที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่านายพลคนนี้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับปริโกซินนายพลเซอร์เกย์ซูโรวิคินไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนะนับตั้งแต่ทหารวากเนอร์ก่อกระบฏเมื่อปลายเดือนมิถุนาย,ยนแล้ว 23มิถุนายนที่ผ่านมาปริโกซินนำหน่วยรบทหารรับจ้างรัเสเซียกลุ่มวากเนอร์ก่อกระบฏแต่วันต่อมาก็ถูกปราบต้องยอมมอบตัวและต่อรองกับปูตินจากวันนั้นเป็นต้นมาก็มีการคาดเดาอย่างกว้างขวางว่าชีวิตของปริโกซินคงจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าปูตินจะยกเลิกข้อกล่าวหาร้ายแรงต่อปริโกซินและแก่นํำที่ก่อเหตุทั้งหลายแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าปูตินจะปล่อยให้คนกลุ่มนี้ลอยนวลไปตลอดองค์กรการบินโรสวียเซียของรัเสเซียระบุว่าเครื่องบินลำที่เกิดเหตุเป็นเครื่องบินส่วนตัวของปริโกซินรุ่นเอมเบรอร์135รหัส EBM 135BJ และผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งในเหตุการณ์นี้คือเมทรียูคินผู้ประชาการทหารอาวุโสข,ของกลุ่มวาคเนอร์เป็นเบอร์สองรองจากปริโกซิน เครื่องบินร่วงลงใกล้หมู่บ้านคูเชนกินอคครึ่งทางระหว่างมอสโกกับเซตปิเตอร์สเบิร์กข้อความในเทรกรมที่ใช้ชื่อว่าเกรโซนขึ้นข้อความว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผลจากการกระทําของผู้ทรยศหักหลังต่อรัสเซียและอ้างข้อมูลว่าชาวบ้านท,ที่เห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นสองครั้งก่อนเครื่องบินตกก่อนจะเห็นไอพวยพุ่งออกมาจากเครื่องบินที่ลุกไหม้ สื่อทางการรัเสเซียทาร์แจ้งว่าเครื่องบินของไริก่อสินเกิดลุกไหม้หลังจากตกกระทบลงสู่พื้นดินเครื่องบินตกลงหลังจากขึ้นบินเพียงไม่ถึง30นาทีหน่วยทหารรับจ้างวาคเนอร์มีกำลังพลกว่า25,000นายรับจ้างทำสงครามในสมรภูมิยูเครนซีเรียและในแถบแอฟริกาตะวันตกมีกิจสัตว์ในเรื่องการใช้วิธีการรบที่โหดร้ายและละเมิดสิทธิมนุษยชนบ่อย หลังเหตุการณ์ก่อกระบฏทที่ล้มเหลวนักสังเกตการ์ที่ติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดบอกว่าปริโกซินเป็นเสมือนคนตายที่เดินได้รอวันให้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระเบิดชีวิตเขาและพวกเท่านั้นพริโกซินปีนี้อายุ62ปีมีบทบาทสำคัญในการบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียชีวิตของเขามีสีสันมาตลอดเดินเข้าออกเรือนจำของรัสเซียเป็นว่าเล่นและด้วยประสบการณ์เช่นนี้ เขาจึงใช้วิธีคัดเลือกนักโทษในเรือนจำไปเข้าร่วมเป็นนักรบของกลุ่มวากเนอร์ในสงครามยูเครนปริโกซินไม่สนใจว่านักโทษคนไหนจะเคยก่ออาชญากรรมรุนแรงเพียงใดตราบที่ยอมตกลงเข้าร่วมสงครามยูเครนก็จะได้รับอิสรภาพจากนั้นก็ถูกส่งไปยังแนวรบจุดที่อันตรายที่สุดและก็เสียชีวิตในสนามรบเป็นจำนวนไม่น้อยก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามยูเครน ริกสินเคยถูกกล่าวหาว่าเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐและมีบทบาทไม่น้อยในการช่วยรัเสเซียขยายอิทธิพลในแอฟริกาก่อนจะเข้ามามีบทบาทการเมืองรัเสเซียเขาเป็นคนขายฮอทดอกต่อมาก็ตั้งร้านอาหารตามมาด้วยการทําธุรกิจจัดเลี้ยงรับสัญญาว่าจ้างจัดหาอาหารให้แก่รัฐบาลรัเสเซียจนทำให้เขาได้รับสมญานามว่าเป็นพ่อครัวของปูติน วิกฤตในความสัมพันธ์ระหว่างพิกฤสิ่งกับกองทัพรัสเซียเริ่มจากการที่เขาเริ่มมีความไม่พอใจผู้นํากองทัพรัสเซียโดยการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผู้นําระดับสูงของกองทัพรัสเซียอย่างเปิดเผยและต่อเนื่องอ้างว่ากระทรวงกลาโหมไม่ยอมจัดหาและสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กลุ่มวากเนอร์ในการสู้รบกับยูเครนถึงขั้นที่ไม่เก่งใจใครในรัฐบาลรัสเซียด้วยการชี้นิ้วระบุชื่อพลเอกเซอร์เกย์ชอยกู รัฐมนตรีกรลาโหมรัสเซียและพลเอกวารีเกราสมอบประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมรัสเซียว่าไร้ความสามารถในการควบคุมกองทัพย้อนเหตุการณ์กลับไปก็จะเห็นว่านั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดับศูนย์สำหรับพิโกรซินอย่างแท้จริงคอลัมกาแฟดำ